เอาผมชี้แจงเลยนะครับให้ประชาชนรับทราบเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยตอนนี้คือมองว่าทางมือทีเกษมเนี่ยเข้าไปหาเรื่องเขาเกี่ยวกับการเบิ้ลรถนะครับประชาชนเสพข่าวไปเนี่ยในสิ่งที่เห็นตามคลิปวิดีโอก่อนหน้าที่พูดคุยกันเนี่ยทำไมถึงไม่มีการถ่ายวิดีโอทำไมถึงมีการบันทึกแต่ตอนที่ทะเลาะวิวาทกันทำไมท่านไม่บันทึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยของท่านทำอะไรก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับในตามภาพที่ท่านเห็นนั้นนะครับทางอาสาสมัครเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบเหตุนะครับไปตรวจสอบเหตุปุ๊บกลับมามีทางองค์กรอีกองค์กรหนึ่งนะครับขับรถผ่านกันมีการใช้อาวุธปืนนะครับยิงขึ้นฟ้านะครับยิงเพื่อผมก็ไม่ทราบครูก็ผมก็ไม่ทราบในสิ่งตรงนี้ที่เขาทำนะครับทางในจังหวะที่เพชรเกษมกำลังช่วยคนเจ็บอยู่ไม่ครับคือกลับมาแล้วครับกลับจากมาฮะครับทางอาสาสมัครเนี่ยที่ไปเนี่ยก็ไม่มีรถกู้ภัยไม่ได้มีอะไรก็มีแค่จักรยานยนต์กับรถยนต์นะครับเพื่อไปตรวจสอบเรื่องต้นผู้บาดเจ็บอาการเป็นยังไงนะครับพออยู่แล้วว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยก็คือเดินทางกลับแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นทางข่าวก็ไม่ลงเอาคลิปอันนี้มาลงนะครับผมถามว่าเคยถามเราบ้างไหมว่าเหตุเกิดอะไรเคยถามเราไหมว่าเหตุเกิดก่อนหน้านี้ไปมีอะไรถึงต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้าที่จะเราวิวาทกันเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับไม่ใช่ว่ามีการพูดคุยนะครับมีการพูดคุยแต่ต่างคนนะครับคนที่โดนยิงอะครับพี่อารมณ์รู้สึกไหมฮะทำเราทำไมต้องทำเราไปคุยกันมีปากเสียงกันอันนี้คือมีการทะเลาะวิวาทกันผมถามว่าทะเลาะวิวาทกันเพราะอะไรถ้าคนต่างไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ทำร้ายกันมันก็ไม่มีการเหตุการณ์เกิดขึ้น อย่างนี้เพื่อให้คุณผู้ชมตามทันนะคือบางสื่อก็รายงานว่าจริงๆแล้วมันเป็นความขัดแย้งการรับผู้บาดเจ็บที่วัดเสมียนารีก่อน อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงระหว่าง2หน่วยนี้ผมไม่อยากพูดชื่ออีกหน่วยนึงเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้อยู่ในที่นี้ใช่ครับแล้วก็ที่จริงคมชันลึกก็ติดต่อไปแล้วนะก็ไม่อยากจะมาพูดคุยเผชิญหน้าแต่ว่าเพื่อให้คนเข้าใจเนี่ยตกลงมันเกิดการแย่งเคสกันที่วัดเสมียนารีถูกต้องไหมอันนี้เหตุการณ์วัดเสมียนารีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยค่ะคือเรารับแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุก่อนถึงวัดเสมียนารีซึ่งเมื่ออาสาเราไปถึงเนี่ยอาสาเราใช้จักรยานยนต์มอเตอร์แลนด์นะคะ2คันแล้วก็มีรถตู้เป็นรถพยาบาลของอาสาสมัคร1คันไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งตอนนั้นอีมุ้ยที่นึงเขาถึงแล้วทางเราก็แค่เดินลงไปดูผู้บาดเจ็บแล้วก็กลับพอกลับมาถึงฐานที่ตั้งคือจุดแรกคือจุดที่เขายิงคืนปืนขู่เนี่ยคือเป็นหน้าบ้านของอาสาสมัครที่แยกพงเพชรถูกไหมถูกต้องค่ะที่เกิดเหตุที่ยิงปืนในจุดแรกเนี่ยคือถนนเลียบคลองประปาฝั่งเดียวกับตลาดเจเจกีนคือเขายิงข่มขู่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขายิงกี่นัดแต่น้องเนี่ยเรียกขึ้นมาว่าพี่ครับว่า29ครับคือมันเป็นคือน้องเขามีเหตุด่วนประมาณนั้นนะคะเราก็สอบถามไปเขาก็พูดให้เราฟังว่าถูกอาวุธปืนยิงข่มขู่ขึ้นฟ้าจำนวน2นัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเขาก็ไปมีการพูดคุยกันที่แยกพงเพชรเราไม่ได้ไปทําเขาก่อนค่ะอย่างที่สื่อบอกการยิงปืนขึ้นฟ้าเราก็ยืนยันว่าเป็นของเขาถูกต้องค่ะไม่มีของเราน้องอาสาสมัครเนี่ยไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้ค่ะในเจ้าตัวที่ไปที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีนิสัยเกเรหรือก้าวร้าวไม่เคยวุ่นไม่เคยยุ่งกับใครครับคือเขาไปเห็นเขาถึงว่าอ่ะทางนั้นถึงแล้วผมก็กลับผมก็ขี่รถกลับมาแต่สิ่งที่ลงไปดูเนี่ยผมถามว่ารถ1คันถ้ามีบุคลากร2คนลงไปทำคนเจ็บถ้าคนเจ็บสาหัสเนี่ยไม่พอใช่ไหมครับคือโดยสัญชาตญาณถึงแม้จะเห็นหน่วยที่ถึงแล้วครับผมแต่เราก็จะต้องจอดรถลงไปดูหน่อยว่าเราจะต้องช่วยอะไรเขาไหมใช่ครับถ้าประเมินแล้วหน้างานไม่จำเป็นใช่ครับก็ปล่อยพี่เขาไปใช่ครับก็คุยกันแบบนี้ตลอดครับผมแต่ก็มีหลายงานที่ทุกหน่วยต้องช่วยกันหมดเลยก็มีเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องครับเป็นคือจะไม่ถ้าเกิดจะไม่จะบอกว่าเป็นเคสนี้เคสเดียวมันก็ไม่ใช่ในกรณี
อาสาที่อื่นมาเจอคนเจ็บเขาก็สามารถช่วยได้ครับเพราะว่าท่านได้มีการอบรมมาอยู่แล้วครับคือคนทำงานเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเจอเคสแบบนี้ต้องช่วยหรือไม่ต้องช่วยครับผมอันนี้อยู่เฉยๆได้ไม่เป็นไร 2-3 คนพอแล้วไม่มีปัญหาอันนี้ต้องระดมทีมใหญ่เลยใช่ครับเพียงแต่ว่าไอ้จังหวะการสื่อสารนี่แหละไม่แน่ใจว่ามันเป็นปมไหนถูกไหมที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายอาจจะผมก็ยืนยันคำเดิมครับว่าการสื่อสารทุกคนเวลาทำงานเนี่ยเขาต้องช่วยกันอยู่แล้วครับคนเจ็บต้องเป็นหลักอยู่แล้วครับครับ